เมื่อวานนี้ฮะไปดูกรณีของรัสเซียก่อนที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ภาพการประชุมฝ่ายความมั่นคงนะฮะนี่เป็นภาพใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือมีรัฐมนตรีกลาโหมนะร่วมประชุมอยู่ด้วยฮะก็คือคู่กรณีของพีโกซินพีโกซินพี่วักเนอร์วักเนอร์ใช่กลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์นะที่ก่อกบฏชั่วข้ามคืนฮะแล้วตอนนี้ก็ไปถึงเบลารุสเรียบร้อยแล้วสำหรับพีโกซินแต่ในคลิปนี้ที่น่าสนใจก็เพราะว่ามีภาพรัฐมนตรีกลาโหมร่วมประชุมอยู่ด้วยก็เท่ากับว่ารัสเซียกำลังสื่อสารว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการปลดการปรับการเปลี่ยนการโยกย้ายผู้บังคับบัญชากองทัพรัสเซียที่เป็นคู่กรณีกับพีโกซินนะอันนี้คือการสื่อสารทางการเมืองผ่านคลิปนี้แล้วซอยเกซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฮะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองกำลังกบฏวากเนอร์นะได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เจรจาผ่านเบลารุสเป็นตัวกลางเนี่ยแล้วก็ไปเบลารุสตอนนี้นะก็เป็นภาพซึ่งเราให้ดูไปเมื่อวานนี้นะเนี่ยแล้วก็ภาพล่าสุดก็คือภาพนั่งประชุมร่วมกับประธานาธิบดีด้วยไงนะนั่นคือภาพล่าสุดใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้นะวลาดิเมียร์ปูตินนะประธานาธิบดีของทางรัสเซียฮะเมื่อวานนี้ออกแถลงการที่จตุรัสวิหารเครมลินนี่ดูพิธีการกันนะเดินพรมแดงมาเลยนะเนี่ยเดินพรมแดงลงมาเพื่อที่จะกล่าวแถลงการนะฮะนะจตุรัสวิหารเครมลินเจ้าหน้าที่กลาโหมกองกำลังพิทักษ์ชาติหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกลางกระทรวงมหาดไทยนะกล่าวต่อหน้าหน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายอ่ะพูดง่ายๆนะเนี่ยแล้วก็เนื้อหาสาระสำคัญก็คือเป็นการชื่นชมยกย่องสรรเสริญให้กำลังใจปกขวัญนะเหล่ากองทหารระบุว่าได้หยุดสงครามกลางเมืองไว้ได้หลังการก่อจลาจลโดยทหารรับจ้างแวกเนอร์หน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียดำเนินการอย่างแม่นยำและหนักแน่นเราทหารต่างภักดีต่อชาวรัสเซียต่อคำสาบานของทหารรวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อมาตุภูมินะและอนาคตของเหล่าทหารด้วยปูตินเนี่ยยังกล่าวต่อไปด้วยว่าการเผชิญหน้ากับกลุ่มกบฏเนี่ยนักบินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรบของรัสเซียนะอันนี้เราให้ดูเพื่อให้เห็นว่าออกทางสื่อรัสเซียอย่างเป็นทางการเลยนะปูตินเนี่ยบอกว่านักบินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรบของรัสเซียถูกสังหารพวกเขาไม่มีความย่อท้อปฏิบัติตามคำสั่งรวมถึงการทำหน้าที่ทางทหารอย่างสมเกียรติจากนั้นก็มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีต่อนักบินที่เสียชีวิตในระหว่างเกิดเหตุนะที่กองกำลังแวกเนอร์เนี่ยสังหารนักบินรัสเซียไปนะปูตินกล่าวว่าหน่วยงานทั้งหลายทำให้มั่นใจถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ของศูนย์บัญชาการนี่แล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงทำให้เห็นว่าเราได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญนะไม่ต้องนำหน่วยรบออกจากเขตปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเลยอะคือกำลังจะสื่อสารว่าหน่วยหน้าที่ยึดกลุ่มพื้นที่ต่างๆในสมรภูมิเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องถอนกำลังเหล่านั้นเข้ามาสงครามกลางเมืองพูดง่ายๆนี่แล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยยังได้กล่าวปาศัยทางโทรทัศน์นะกล่าวปาศัยทางโทรทัศน์เป็นการกล่าวเหมือนเป็นการแถลงนะแล้วที่น่าสนใจก็คือวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเนื้อหาครั้งล่าสุดนี้ก็ได้มีการสื่อสารตรงถึงประชาชนทีนี้นะนี่ตั้งแต่เริ่มก่อเหตุกบฏเนี่ยมีการโจมตีว่าประธานาธิบดีละเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่วลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเล่ารายละเอียดฮะว่าได้ออกคำสั่งโดยตรงตามขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดครั้งใหญ่แล้วจึงได้กล่าวขอบคุณชาวรัสเซียสำหรับความอดทนความสามัคคีความรักชาตินอกจากนี้เขากล่าวว่าชาติตะวันตกและยูเครนต้องการให้รัสเซียฆ่ากันเอง
ให้เกิดการนองเลือดระหว่างพี่น้องแต่ความต้องการเหล่านั้นไม่สำเร็จนะปูตินเนี่ยยังกล่าวตำหนิทหารกลุ่มแวคเนอร์ว่าได้ก่อการกบฏแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะเยฟเกนีฟิโกซินแต่บอกว่าการก่อกบฏนี้นะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องพูดง่ายๆเป็นการตำหนิแต่ยังได้ประกาศด้วยตนเองนะว่าทหารแวคเนอร์เนี่ยที่ร่วมรบกันมาเนี่ยจะย้ายมาทำสัญญาเป็นทหารในสังกัดกลาโหมจะย้ายไปเบลารุสหรือจะลาออกไปหาครอบครัวก็ได้เป็น3ทางเลือกนะให้โอกาสเลือกจะเข้ามาเป็นทหารของกองทัพรัสเซีย1 2จะตามหัวหน้าแวคเนอร์ไปอยู่เบลารุสก็เชิญ3ปลดประจำการกลับไปเป็นพลเรือนปกติอยู่กับครอบครัวไม่มีปัญหาไม่มีการดำเนินคดีนะฮะแต่เดิมตอนแรกบอกว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อกบฏเนี่ยจึงจะเข้าเป็นกองทัพได้ส่วนใครเกี่ยวข้องจะย้ายตามนั่นไปก็ได้แต่ครั้งนี้เปิดกว้างเลย3ประตูเลยแล้ววลาดิเมียร์ปูตินยังได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเบลารุสลูคาเชนโกในความพยายามและมีส่วนร่วมในการแก้สถานการณ์ปูตินย้ำสุดท้ายว่าความรักชาติของชาวรัสเซียเป็นสิ่งที่ทำให้รัสเซียยืนหยัดได้จนถึงวันนี้ช่วยให้รัสเซียเอาชนะการทดสอบที่ยากที่สุดเพื่อแผ่นดินมาตุภูมินะแล้วหลังจากเสร็จแถลงการเนี่ยเขาก็จัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงก็เป็นที่มาที่มีภาพรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ซอยกูเนี่ยร่วมประชุมอยู่ด้วยนี่คือการสื่อสารทางการเมืองล่าสุดของฝั่งรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียแข็งแกร่งยืนยันว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นปึกแผ่นไม่ได้มีรูโหในการปกครองนะแต่นี่คือทหารรับจ้างไงแล้วได้มีการตำหนิกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้แต่ไม่เอาผิดไม่เอาผิดนะเท่ากับว่าตอนนี้ทางพีโกซินเนี่ยไปอยู่เบลารุสเรียบร้อยมีข่าวยืนยันแล้วแต่เข้าไปอยู่เนี่ยมีทหารตามไปด้วย 8,000 จริงหรือไม่อันนี้รอคอนเฟิร์มถ้าตามไปด้วย 8,000 เนี่ยก็เท่ากับมีกองกำลังใหม่เป็นกองกำลังที่มีนายจ้างใหม่ก็คือเบลารุสเท่านั้นใช่ไหมใช่นายจ้างใหม่เป็นเบลารุสเพราะไปอยู่ประเทศเบลารุสอะแล้วเบลารุสเนี่ยมันก็ใกล้กับกรุงเคียฟแล้วก็ใกล้กับโปแลนด์นะซึ่งโปแลนด์นี่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัสเซียเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของนาโต้ในสงครามรัสเซียยูเครนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์หลังจากนี้มันจะเป็นผลดีผลร้ายกับฝ่ายใดแม้ว่าล่าสุดทางพรีโกซินเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปออกมานะเป็นคลิปเสียงนะไม่ใช่คลิปภาพนะเป็นคลิปเสียงอันนี้เป็นภาพนิ่งเป็นแฟ้มภาพแต่ว่าสังเกตเนี่ยเขาจะมีเสียงนะที่สื่อต่างประเทศรายงานนะอันนี้คือเสียงของพริโกซินที่อ้างว่าเขาเคลื่อนพลเนี่ยเขาไปประท้วงไม่ได้เจตนาจะโค่นล้มรัฐบาลเป้าหมายเขาคือป้องกันไม่ให้กองทหารแวคเนอร์ถูกทำลายนะเพราะนโยบายของกลาโหมก่อนหน้านี้ขีดเส้นตายให้ต้องสังกัดกลาโหมรัสเซียพริโกซินบอกที่ตัดสินใจหันหลังกลับเพราะอะไรหนึ่งไม่ได้ต้องการให้เกิดการนองเลือดในรัสเซียแล้ว2เราจะไปประท้วงเราไม่ได้จะเป็นล้มรัฐบาลประท้วงโดยการนำรถถังมาประท้วงคือเขาจะประท้วงประท้วงกลาโหมไงนะเขาก็เลยต้องเอากำลังของเขามาเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญเขาไม่ได้จะยึดอำนาจจากปูตินเขาจะประท้วงกลาโหมนะอันนี้คือเจ้าตัวชี้แจงล่าสุดเป็นคลิปเสียงนะฮะย้ำนะเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวล่าสุดของพี่พีโกซินเขาแล้วที่พื้นที่ที่เข้าไปนี่คือทางตอนใต้ของรัสเซียนะไม่ใช่มอสโกนะคะที่เมืองรอสตอฟนะแล้วพีโกซินเนี่ยตอนนี้ไปเบลารุสแล้วแต่ภาพสุดท้ายที่ออกสื่อก็คือภาพที่อยู่บนรถนะรถ SUV ตอนกลางคืนน่ะที่กดกระจกลงที่ประชาชนมาถ่ายรูปที่เราให้ดูไปน่ะเขาก็ไปนั่นแหละภาพสุดท้ายที่เห็นตัวเป็นตัวจริงนะเนี่ยในรถนะฮะแต่ล่าสุดนี่มาเป็นคลิปเสียงนะแต่ยืนยันว่าถึงเบลารุสแล้วในที่เขาไปจับมือเนี่ยอันนี้คือภาพสุดท้ายผมไม่ได้จะรัฐประหารพูดง่าย
นะผมจะไปประท้วงประท้วงกลาโหมแต่ข่าวเนี่ยที่ลงว่ากบฏเนี่ยก็ถูกแล้วเพราะเป็นการก่อกบฏเป็นการแข็งข้อไงนะฮะแต่ว่าข้อหาต่างๆก็ไม่ได้ถูกดำเนินการแล้วนะฮะนี่ส่วนผู้นำเบลารุสประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนะฮะล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหน้าเบื้องหลังการเจรจากับหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ค่ะโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสนะออกมาเปิดเผยค่ะว่าช่วงเกิดจราจรที่กลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กำลังบุกเข้าเมืองหลวงรัสเซียกับกองทหารของเบลารุสบอกว่ารัสเซียจะมีชัยในการเผชิญหน้ากับผู้ก่อการกบฏแต่อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนดังนั้นการแก้ปัญหาโดยสันติจึงเป็นเรื่องสำคัญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ตนอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนทำให้ตนยื่นข้อเสนอให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเพราะว่าตัวเองก็มองว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ตัวสถานการณ์ค่ะแต่ว่าเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นลูคาเชนโกเล่าในรายละเอียดนะคะบอกว่าได้มีการพูดคุยกับปูตินซึ่งปูตินก็บอกว่าเยฟเกนีพริโกซินหัวหน้าวากเนอร์เนี่ยไม่ยอมคุยกับใครความพยายามในการเจรจาก็ไร้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าในเวลาต่อมาลูคาเชนโกก็สามารถติดต่อกับพริโกซินได้ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกลางรัสเซียหรือว่า FSB โดยในการคุยช่วง30นาทีแรกพริโกซินก็มีความอิ่มอกอิ่มใจนะแล้วก็มีการสบถอยู่ตลอดเวลาค่ะลูคาเชนโกก็บอกว่าพริโกซินมีความหวังจากการสูญเสียในสนามรบที่เกิดขึ้นในยูเครนมีความผิดหวังนะจากการสูญเสียในสนามรบที่ยูเครนและเพียงแค่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมกับปลดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแต่ทางตนก็ได้เตือนไปค่ะว่าหากเขายังก่อเหตุจราจรต่อไปในรัสเซียเขาจะต้องถูกบดขยี้เหมือนแมลงค่ะนี่ตนก็ยังเตือนด้วยลูคาเชนโกยังบอกด้วยว่าพร้อมส่งกองพลทหารไปมอสโกเพื่อร่วมปกป้องเมืองหลวงของรัสเซียด้วยนะคือเจรจาไปขู่ไปด้วยเพราะว่าลูคาเชนโกเนี่ยเขาสนิทกับปูตินจะใช้คำว่าสวามิภักดิ์ก็ได้อะนะฮะลูคาเชนโกก็สนิทไม่สนิทก็ถึงขั้นว่าปูตินเนี่ยรัสเซียเนี่ยติดตั้งนะนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่เบลารุสได้อะนะนี่คือเขาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังไงนะลูคาเชนโกบอกว่าเนี่ยบอกกับทางพริโกซินว่าถ้าก่อเหตุต่อเธอจะถูกบดขยี้เหมือนแมลงเหมือนแมลงเลยแล้วตัวข้าพเจ้าที่กำลังคุยกับคุณอยู่เนี่ยนะค่ะนะจะส่งทหารไปมอสโกด้วยเพื่อไปช่วยปูตินค่ะนะแล้วในที่สุดผ่านไปถึง5โมงเย็นพริโกซินโทรกลับมาค่ะยอมรับเงื่อนไขลูคาเชนโกคือยื่นเงื่อนไขที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้อันนี้ไม่ใช่หนังก็อดฟาเธอร์นะค่ะนะแล้วก็ทางลูคาเชนโกเนี่ยจึงได้มีการติดต่อไปที่หัวหน้า FSB นะแล้วก็ตกลงกันว่าอาจยุติไม่โจมตีกองทหารของแวกเนอร์โดยลูคาเชนโกให้สัญญาว่าเบลารุสนะเดินทางพร้อมที่จะให้เข้าประเทศมาแล้วรับรองความปลอดภัยนะลูคาเชนโกยังบอกต้องรีบจบการเจรจาเพราะรัสเซียเนี่ยสร้างแนวป้องกันที่ไม่ห่างจากมอสโกเอาไว้แล้วแล้วรัสเซียเนี่ยรวบรวมกำลังทหารเพื่อเตรียมการขับไล่การก่อจราจรคือถ้าเดินต่อนองเลือดแน่นอนนะเพราะฝั่งรัสเซียที่ยังไม่ได้โจมตีปล่อยให้เข้ามาเรื่อยๆเพราะไม่ต้องการนองเลือดเพราะถ้าเกิดรัสเซียกองทัพรัสเซียจะตอบโต้ฉับพลันเนี่ยไม่เดินทางเข้ามาตามถนนหลวงได้แบบสบายเปลืออย่างเงี้ยนะเขาสามารถโจมตีมีอาวุธระยะไกลเยอะแยะแต่ที่ให้เดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าจะเจรจาได้นั่นแหละนะแล้วก็สุดท้ายก็เจรจาได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอาต่อไปที่ความเห็นนะฮะไม่รู้จริงหรือจัดฉากกันเพราะหัวหน้าแวกเนอร์ก็สนิทกับปูตินประธานาธิบดีเบลารุสก็สนิทกับปูตินนะแล้วหัวหน้าแวกเนอร์ก็สนิทกับเบลารุสคือ3คนเนี่ยไม่ใช่3ปอนะแต่สนิทกันหมดสนิทกันแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้ก็คือแฮปปี้เอนดิ้งทั้ง3พริโกซินก็ไม่ถูกดำเนินคดีและได้ไปอยู่เบลารุสส่วนแนวหน้าที่ลบอยู่ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทหารรับจ้างแล้วก็เป็นทหารกองทัพรัสเซียเข้าประจำการทั้งหมดอยู่แล้วส่วนประธานาธิบดีเบลารุสก็ได้ทหารแวกเนอร์ไปใช้งานปูตินก็ได้ตัดขาดจากกลุ่มแวกเนอร์นะคือถ้าจบออกมาแบบนี้คือวินวิน3คนนี้เลยไงนะ
แต่มันต้องมีการแบบนี้เพื่อให้มันให้มีภาพออกมาเฮ้ยมันถึงขั้นกบฏเลยนะเนี่ยเห็นไหมแล้วในที่สุดมีทหาร 8,000 คนเคลื่อนตามหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ไปเบลารุสจริงหรือไม่อันนี้รอการพิสูจน์นะแต่ที่แน่ๆปูตินได้มีการเปิดเผยในการประชุมผู้บัญชาการทหารนะได้มีการเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2022จนถึงพฤษภาปี2023 1ปีกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะเป็นเงินกว่า 82,000 ล้านรูเบิลนะเป็นเงินรูเบิลนะคือมีการเปิดเผยตัวเลขนะแล้วนอกจากนี้ทางพริโกซินเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้าง มีรายได้ถึง 80,000 ล้านรูเบิลจากสัญญาของรัฐนะอันนี้เป็นรายงานข่าวออกมาเดี๋ยวแต่ต้องรอเช็คแหล่งข่าวนิดนึงว่าจากตะวันตกหรือจากข่าวรัสเซียใช่ไหมเพราะว่าน่าสนใจว่าเขาจะพูดแบบนี้ในที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเพื่ออะไรทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาอาจจะเป็นข่าวถ้าเป็นข่าวออกมาปุ๊บข่าวแบบนี้มันเป็นข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อฝั่งรัสเซียเองแล้วเขาจะพูดออกมาทำไมเพราะตามข่าวก็บอกว่าปูตินกล่าวเองด้วยนะอันนี้ต้องรอดูว่าข่าวสำนักไหนรายงานแต่ในนี้ไม่ได้ระบุนะแล้วนอกจากนี้ที่มีการเปิดเผยตามมาก็คือรัสเซียเนี่ยไม่ได้สอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มแวกเนอร์นะในขณะเดียวกันอาวุธหนักของกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยตอนนี้ทางกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการสั้นๆว่าเตรียมส่งมอบอาวุธหนักจากกลุ่มทหารแวกเนอร์เนี่ยให้กับกองทัพนะแต่ไม่ลงรายละเอียดว่ามีอาวุธอะไรบ้างก็เท่ากับว่าอาวุธหนักตกเป็นของกองทัพหมดนะแล้วทหารประจำการใครจะมาเป็นทหารของกองทัพรัสเซียก็มาใช่ไหมนี่คือผลลัพธ์ในขณะนี้ฮะนายกฮังการีนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการตอกย้ำว่าวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีอำนาจนะที่ล้มยากแล้วยูเครนไม่มีทางชนะรัสเซียในสงครามครั้งนี้ได้นี่นายกฮังการีอะซึ่งก็เป็นพันธมิตรอีกประเทศหนึ่งของทางรัสเซียพูดง่ายๆตอนนี้จุดสนใจอยู่ที่ควรหยุดยิงและเจรจาแล้วการเจรจาเนี่ยนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรอยู่ที่โต๊ะเจรจาจะไปเชิญใครมาแล้วบอกว่าจะจับเขาอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเขาประชดที่บอกว่ามีศาลออกหมายจับปูตินนะไอ้แบบนั้นมันจะเจรจาได้ไงพูดง่ายๆอันนี้คือนายกฮังการีนะฮะจีนเกาหลีเหนือนะช่วงที่เกิดเหตุแสดงความสนับสนุนรัสเซียรักษาเสถียรภาพรวมถึงประเทศพันธมิตรของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเบลารุสนะซึ่งเมื่อกี้พาราดีบอกเองเลยระหว่างคุยกับหัวหน้าแวกเนอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่หยุดผมเนี่ยจะส่งกองทัพไปช่วยรัสเซียด้วยนะได้เห็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของรัสเซียแล้วนี่จีนเกาหลีเหนือลิทัวเนียล่าสุดออกมาเรียกร้องให้นาโต้เสริมความแข็งแกร่งบริเวณชายแดนนะคือลิทัวเนียเนี่ย อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียค่ะก็เรียกร้องนะคะว่านาโต้ต้องเสริมความแข็งแกร่งบริเวณชายแดนละเพราะว่าถ้าหากว่ากลุ่มแวกเนอร์นะลี้ภัยเข้ามายังเบลารุสค่ะโดยประธานาธิบดีลิทัวเนียนะคะเรียกร้องบรรดาประเทศสมาชิกนาโต้สนับสนุนการเสริมความแข็งแกร่งนี้นะคะถ้าหากว่ากลุ่มแวกเนอร์ทหารรับจ้างของรัสเซียเข้ามายังเบลารุสพร้อมย้ำด้วยบอกว่ารัฐบาลลิทัวเนียพร้อมทุ่มเทความสามารถด้านข่าวกรองมากขึ้นในการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงของเบลารุสเพื่อเตรียมรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ในเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนหน้านี้ค่ะนะเบลารุสเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ก็คือไปประชุมอยู่ใกล้ๆสมรภูมินั่นแหละนะอยู่ที่ลิทัวเนียนะส่วนญี่ปุ่นล่าสุดก็มีการประท้วงรัสเซียนะกรณีที่มีการประกาศให้วันที่3กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งชัยชนะทางทหารเหนือญี่ปุ่นฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการสร้างความรู้สึก
ไม่ดีต่อกันนะพูดง่ายๆจนถึงขั้นมีการยื่นหนังสือนะคะโดยรัฐบาลญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อรัสเซียค่ะกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียผ่านร่างกฎหมายประกาศให้วันที่3กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งชัยชนะทางทหารเหนือญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นวันที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2ทางญี่ปุ่นบอกว่าด้วยเกรงว่าจะเป็นการสร้างความเป็นปฏิปักษ์ที่รุนแรงขึ้นระหว่างทั้ง2ประเทศซึ่งจะไม่เพียงกระตุ้นความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นในชาวรัสเซียนะแต่อาจนำไปสู่ความรู้สึกต่อต้านรัสเซียในหมู่ชาวญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะทั้งนี้การประกาศดังกล่าวก็คาดว่าเป็นการตอบโต้ที่ญี่ปุ่นยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียกรณีบุกยูเครนครับคือพอมันเป็นชัยชนะของใครคนหนึ่งมันก็ต้องมีความแพ้ของใครอีกคนหนึ่งนะฮะสหราชอาณาจักรและชาติพันธมิตรฮะล่าสุดได้มีการออกแถลงการโดยกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการระบุว่าอังกฤษและชาติพันธมิตรอีก9ประเทศแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์ร่วมกันฝึกทหารอาสาสมัครชาวยูเครนนะที่ต้องการเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนตั้งแต่มิถุนา65จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนกว่า 17,000 คนผ่านการอบรมเรียบร้อยตั้งเป้าจะฝึกทหารอาสาสมัครยูเครนให้ได้ 30,000 คนภายในปี67ข่าวที่น่าสนใจยังไงข่าวนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่ายูเครนเนี่ยใช้กองกำลังทหารอาสาสมัครไปรบโดยที่มีอังกฤษและชาติพันธมิตรอีก9ประเทศแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ฝึกให้นะทหารอาสาสมัครซึ่งก็แน่นอนก็คือชาวบ้านทั่วไปอะแต่มาสมัครเป็นทหารอาสาแล้วก็ฝึกไม่กี่เดือนออกไปรบนะเพราะฉะนั้นเทียบกับกองทัพรัสเซียซึ่งมีการเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะก็กึ่งทหารอาสาแต่เกณฑ์มานะแล้วเข้ามาสู้รบนะความสูญเสียครั้งนี้ไม่มีฝ่ายไหนยอมรับว่าตนเองสูญเสียมากกว่าอีกฝ่ายนึงนั่นเป็นธรรมดาเรื่องสงครามแต่สูญเสียทั้งสองฝ่ายนะต่างก็อ้างว่าตนเองสูญเสียน้อยกว่าจริงๆเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่นี่คือภาพสะท้อนสุดท้ายต้องดึงเอาทหารอาสาซึ่งยามปกติประกอบอาชีพอื่นน่ะเข้ามาสู่สมรภูมินะอันนี้คือภูมิรัฐศาสตร์โลกรัสเซียยูเครนทีนี้มาถึงประเทศไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store